เอาละครับผมสวัสดีครับเราก็มาพบกับเกม Solo Leveling Arise นะครับผมนะฮะซึ่งเป็นการเล่นโชว์เฉยๆนะผมไม่ได้มีอะไรไม่ได้นำอะไรเลยนะฮะมาดูที่บอสมันนะฮะนั้นเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าคนติดเยอะนะผมก็คืออีกริดนะครับผมนะฮะเป็นบอสที่แบบโคตรโหดนะครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยแทบไม่ทำอะไรมาเลย2วันนะ2วันนี้2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งละลายเกียรแล้วก็ทำทุกอย่างเสร็จก็ออกนะครับผมไม่ได้เล่นอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าติดพี่แกนะฮะฟันเองก็ไม่ตายนะในวันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยครับผมมีแค่เลเวลที่เพิ่มขึ้นมานะนิดหน่อยนะก็เลยไหนก็พักมา2วันละมาดูวันนี้ดูว่าจะผ่านไหมนะครับผมนะฮะเพราะซึ่งผมเล่นผ่านไปรอบนึงนะครับผมก็คือพอผ่านไปแล้วก็น่าจะพอไหวน่าจะพอมาอัดคลิปให้คนดูได้นะครับผมนะฮะแต่ที่ผมไปลองเล่นมาหลายรอบเนี่ยมันอยู่ที่การหลบของเราเลยนะถ้าเราหลบไปเราสามารถใช้ Shadow Step ได้บ่อยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสถ้าผมที่จะเจาะเกาะเขามากขึ้นนะฮะนะมัน Shadow Step มันคืออะไรเนาะนะฮะมันไม่มีโชว์ในนี้ใช่ป่ะเนี่ยอ๋อนี่มีโชว์นะถ้ามาดูอาร์ติแฟกต์ที่ใช้กันนะครับผมของลูกพี่ทรงเนี่ยผมใช้เป็นทางด้านราชสีทมินนะฮะคือเพิ่มพลังโจมตีเนาะของสเตลล่าผมใช้เป็นเบรกนะครับผมเจาะเวทไอ้เจาะเกาะนะครับผมหมวกฮันเตอร์หน้าใหม่นะฮะแล้วก็ของมินบยองกูผมใช้เป็นหมวกศักดิ์สิทธิ์นะเซตศักดิ์สิทธิ์แหละพูดง่ายๆส่วนของชเวจงอินเนี่ยผมใช้เป็นทางด้านราชสีสมินเหมือนกันครับผมครับทรงจินอุรจูอินแล้วลืมชื่อละนะฮะโอเคก็อาวุธที่ใช้ก็ประมาณนี้ครับผมใช้เป็นดาบดอกไม้กับดาบไฟฟ้านะฮะตัวนี้ก็ดวงดีนะครับผมนะส่วนหนึ่งผมมั่นใจแหละว่าที่ผมผ่านเนี่ยก็มาจากดาบด้วยนะฮะหากเป็นดาบเอสอาร์ธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ผ่านนะครับผมนะอาจต้องรอนานกว่านี้หน่อยแล้วก็เป็นเรื่องของอาวุธที่เหลือนะของชเวนเนี่ยก็เป็นอาวุธที่แจกในกิจกรรมนะครับผมก็เราก็มาใช้นะฮะทีนี้เราก็ลงไปเล่นเลยครับผมนะฮะหลักการการเล่นก็เน้นหลบอย่างเดียวนะผมเป็นส่วนมากนะแต่ถึงที่พูดอย่างนั้นอ่ะผมก็ไม่ใช่เซียนในการหลบนะโดนแอคจุกบ่อยเหมือนกันนะครับผมนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะฮะในการเล่นรอบที่2นะแต่รู้สึกว่ามันจะง่ายขึ้นนะเฉยๆนะครับผมแค่รู้สึกนะฮะหลบครับผมพยายามสแปมด้วยการเรียกมอนออกมาเองนะฮะอย่ารอมันนะผมมันนานนะฮะรีบใช้ให้มันได้คูดาวให้ผมให้มันออกมาใหม่เนี่ยครับผมหลบปั๊บเชลสเต็ปมันก็จะเจาะเกาะนะเห็นมั้ยรูปเกาะมันแตกเนี่ยเบรกก็ลงครับผมพอมันเบรกปั๊บแล้วก็ทำการยำฮะซึ่งมันได้ยำแป๊บเดียวนั่นแหละใช้คำว่ายำน่ะยังไม่ได้คุกเข้าเนื้อเลยอ่ะมันตื่นมาแล้วนี่ครับผมหลบไปครั้งนึงใช้โซ่สเต็ปครับมันก็จะติดเจาะคออีกรอบนึงแล้วก็ทำการกดสกิลอัดเลยนะมันก็จะโดนเรามีแรงขึ้นนะฮะโอ้บางทีมันหมดนะฮะไม่ใช่อะไรหรอกมันหมดสแลตอ่ะสแลตมี3มันนะเนี่ยครับผมพอหลบได้ปั๊บแล้วก็ทำการเบรกมันด้วย Shadow Step ครับผมที่เราก็เจาะมันเมื่อมันติดรถก่อนแล้วเราก็เนียนติดแล้วกดใช้ไปเลยครับผมไม่ต้องกักนะตุ่มของผมจะได้เข้าลึกๆนะฮะย้ำนะผมมันติดต้องใช้ตอนมีโลดแตกเท่านั้นนะฮะห้ามใช้ตอนที่มันอยู่ดีมีสุขนะครับผมโอ้ถ้ามันโดนแล้วก็คือบังคับโดนเนาะไอ้สเปคบาร์มันไม่ติดหรือว่า เกมมันโง่ครับผมไม่ไรครับผมมั่นใจว่าเราชนะอ่ะล้มอีกแล้วฮะออกมายำที่ออกมายำครับผมเราจะมีเลือดฟรีประจำวันนะฮะผมอุตส่าห์เจาะหลังเขาแท้ๆมาผมวิ่งประชิดตัวเอานะฮะหลบครับผมให้มันติดเบรกนะเนี่ยถ้าหลบได้บ่อยมันก็จะอันนี้นะผมเจาะทำให้เขาเดฟลดลงนะฮะกับช่วยเซฟเลือดด้วยในบางทีแต่ผมแต่ยังว่าแหละมันก็หลบได้ไม่ได้เสมอนะฮะเราก็ไม่ใช่เสี่ยงขนาดนั้นออกมาครับผมเกือบออกไม่ทันนะฮะเมื่อกี้ถมคอนเทนเข้าไปฮะเหลือเวลา33วินะShadow Step แทงหลังครับผม
ติดเบรกแล้วก็จบครับผมนี่ก็ถือว่ายากไหมยากครับผมนะฮะเพราะว่าอีกฤษเนี่ยตัวมันสูงนะครับผมบางทีแล้วถ้าเกิดจำเรื่องสกิลมันไม่ได้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะฮะแล้วยิ่งลนยิ่งหนักเลยครับผมต้องใจเย็นที่สุดนะจริงๆเนี่ยผมว่าการที่ผมเล่นผ่านเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเขาเรียกว่าความเคยชินได้แหละนะฮะโดนมันซัดบ่อยแล้วก็ลงย้ำๆบ่อยแล้วก็คำว่าบ่อยก็คือประมาณ5-6ทีอ่ะมันก็รู้สึกว่าไม่ผ่านก็เลยเลิกนะครับผมแต่พอมันผ่านมา2วันเนี่ยก็ลงรวมๆกันน่าจะสัก15รอบได้นะครับผมก็พอจำมันได้นะฮะเมื่อเราหลบได้บ่อยเราใช้ Shadow Step ได้บ่อยเนี่ยมันก็จะเจาะเกาะเนาะหรือพอมันเจาะเกาะมันก็จะบางขึ้นนะฮะแล้วถ้าหากตอนที่มันเจาะเกาะหรือมันล่มลงเนี่ยเราใช้ Ultimate Skill ใส่ไปด้วยเนี่ยมันก็จะแรงโคตรๆนะครับผมนะเห็นไหมตอนที่ผมแค่ Shadow Step ใช้มันน่ะมันก็โดนไป5หลอดเลยนะครับผมแต่อันติครั้งเดียวนะฮะลองคิดภาพถ้ามันล้มลงแบบว่าคุกเข่าเบรกแตกเกาะแตกอ่ะมันจะโดนประมาณ 7-8 หลอดได้เลยนะครับผมนะซึ่งสกิลเจาะหลังมันอยู่ไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยชาร์ลส์สเต็ปอยู่ไหนฮะอ๋อนี่ปะพลังพิฆาตนี่ชาร์ลส์สเต็ปนะครับผมนี่ฮะเนี่ยลดประกันตัวลง 60% 15 V นะโคตรดีนะตอนนี้โอเคเลยนะผมมันอัพเวลด้วยเหรอเนี่ย นะครับผมอ๋อนับเวลแต่มันไม่ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์เนาะมันเพิ่มแต่ดาเมจนะมันผมก็ยังไม่เอาดีกว่านะครับผมอันติอัพได้เนี่ยอุ้ยว่าแรงขึ้นไหมก็นิดหน่อยนะฮะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมมาลงอันนี้ให้ดูเฉยๆนะฮะก็เดี๋ยวเราผ่าน chapter 8ปั๊บเราก็จะโดนตบต่อที่ chapter 9นะฮะดูเลเวลที่ต้องการ435นะฟันจะดับงอนะครับผมนะฮะก็คลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม